ี่คือสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันรอบ36คนเพื่อค้นหา2คนสุดท้ายที่จะได้เข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเมื่อช่วงที่แล้วกับบทเพลงสุดไพเราะของผู้เข้าแข่งขันท่านแรกของสาย F น้องปั่นกับบทเพลงจำเลยรักที่ทำออกมาได้น่าประทับใจจนคว้า94คะแนนจากแม่เมามาได้ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปจะเป็นใครและจะมาล้มสถิติคะแนนนี้ไปได้หรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันครับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปครับครูสอนดนตรีครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกศิษย์หลายคนเลยวันนี้ครับเขาเลือกเพลงจากตำนานรักอมตะที่โด่งดังที่สุดของคนไทยเลยครับนั่นก็คือเพลงแสนแสบครับนึกถึงกันนภัทรเพลงนี้นึกถึงกันนภัทรและเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าด้วยครับแสนแสบเป็นไงครับพี่โจครับเพลงนี้โหคนร้องกันหลายคนมากนะครับนะครับหนึ่งนั้นก็คือน้องรักของพี่ก็คือน้องกันนภัทรทำได้ดีมากเลยขอบคุณครับพ่อพี่ก็ร้องเพลงนี้โอ้จริงๆหลายคนร้องเพลงนี้เพราะว่ามันจะมีความลูกเอื้อนเป็นเหมือนมีเพลงไทยเข้าไปด้วยนั้นใครที่ร้องเพลงไทยเดิมจะได้เปรียบในการร้องเพลงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเวอร์ชันนี้คุณแน็กจะขับร้องออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเพลงแสนแสบกันครับก็ตอนที่รู้ว่าเข้ารอบครับพี่ก็ดีใจมากๆครับมาไกลเกินฝันมากๆในความรู้สึกนะครับก็อยากจะขอขอบคุณเด็กๆในวันนั้นด้วยนะครับที่มานั่งเชียร์มาส่งมาให้กำลังใจต้องขอบใจเด็กๆทุกคนด้วยครับตอนจับฉลากเลือกสายนะครับผมจับได้หนังและละครสุดท้ายเลือกเพลงแสนแสบเพราะว่าเป็นคนออกตรงๆซื่อๆบ้านนอกมันน่าจะเหมาะกับเพลงนี้อะไรเงี้ยครับความยากของเพลงนี้มันเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องความรู้สึกหัวอกของไอ้ขวัญที่แบบมันแสนแสบแสบแสนสุดๆแล้วในดีเทลเพลงครับมันยากตรงที่มันมีทั้งท่อนลงต่ำท่อนขึ้นสูงตวัดเสียงหลบส่วนนี้สำคัญมากเลยในการจะถ่ายทอดออกมาซึ่งในเพลงนี้มันมีครบเลยใช่ครับที่ผมจะต้องทำออกมาให้ได้ก่อนที่จะแข่งขันเพลงนี้นะครับก็ขอกำลังใจนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับชาวไทยแล้วก็ชาวโลกเลยครับ ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแสนแสบแสบแสนครับผมจะทำให้เต็มที่แล้วทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับบาดวนอยากจะรู้จิตคนจะหมุนกี่หนต่อวันอย่างเดือนสิบสองฝ้าคลองเจิงน้องน้ำหลังอยู่ไกลกันคนละฝั่งยังร้องสั่งกันสิ้นเดือนสิบสองความรักจากกันเหมือนกังหันเปลี่ยนทางลมแสนแสบแสบแสนเปรียบแม้นชื่อคลองนี่คือโลงทองของเรียมขวัญเขาฝากชีพจมแต่คลองยังช้ำจึงช้ำคืนขมขมตรมเสียกว่าคลองเจ้าจากนี่มาเจ้าลืมทุ่งนาฟ้ากว้างเจ้าลืม
ฝากคลองสองฝั่งฝั่งลืมทั้งทุ่งทองจวบจนบัดนี้มีเห็นมีน้ำเชิงน้องชื่อว่าแสนแสบคลองเหมือนคนมองต้องแสบแสบเรียบแม่นชื่อคลองนี่คือโลงทองของเรียมขวัญเขาฝากชีพจมแต่กองยังช้ำเหลือไว้แต่น้ำคุณต้มที่จึงช้ำจึงช้ำคืนขมขมตรมเสียกว่าคลองเจ้าจากที่มาเจ้าลืมทุ่งนาฟ้ากว้างเจ้าลืมฝากคลองสองฝั่งฝั่งลืมทั้งทุ่งทองจวบจนบัดนี้มีเห็นมีน้ำเจิงน้องชื่อว่าแสนแสบคลองเหมือนคนมองต้องแสบแสบคุณแนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โอ้โหแต่งชุดไทยมาเลยนะฮะนี่ถ้าไม่คิดว่ามาประกวดร้องเพลงของพี่คุณแต่งงานนะครับเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะกดดันไหมครับต้องมาร้องแสนแสบต่อหน้ากันนภัทรนะฮะผู้ซึ่งทำเพลงนี้ไม่ดีมากเลยพี่การร้องไว้ดีมากๆครับผมใช่ครับขอบคุณครับแต่นี่ก็เป็นเวอร์ชันของคุณเลยจริงๆทำกันบ้านหนักไหมฮะค่อนข้างที่จะหนักครับก็คือไปดูหนังนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องนี้มันมีทั้งประวัติทั้งหนังด้วยแล้วก็ทั้งประวัติศาสตร์ทางกายภาพคือสถานที่ด้วยใช่ครับที่คลองแสนแสบได้ลงไปเล่นเหมือนขวัญกับเรียมไหมฮะจริงๆผมก็อยากลงไปแต่ว่ากลัวว่าจะไม่ได้กลับขึ้นมา อย่าลงไปนะฮะขึ้นมาแสนแสบสมชื่อคลองเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำการบ้านคุณที่หนักหน่วงขนาดนี้นะครับผลออกมาเป็นเช่นไรนะครับเริ่มต้นจากพี่โจ้เชิญครับสิ่งหนึ่งที่คุณทำให้พี่เห็นก็คือว่าพี่มองคุณเป็นตัวเป็นขวัญเลยไงแสดงว่าเนี้ยมันถูกทางแล้วล่ะเพียงแต่เพิ่มอันนี้ได้หนึ่งขอเพิ่มการหายใจที่มันจะทำให้ความสมูทของการร้องเพลงมันดีจะดีขึ้นอีกมากเลยนะครับขอบคุณพี่โจ้ครับเอางั้นไปอารมณ์กันเลยดีกว่าฮะพี่กบครับต้องบอกว่าคุณแน็กอะค่ะเป็นคนที่ถ่ายทอดอารมณ์แบบซื่อๆตรงๆแล้วก็ซึ่งตรงกับตัวขวัญเพราะขวัญเขาก็ถ่ายทอดอารมณ์แบบคนซื่อๆตรงๆแบบนี้นะคะกบได้เห็นถึงความสร้างความอกตรมอยู่ในตัวของคุณแน็กแต่ว่ากบอยากได้เขาเรียกไดนามิกของอารมณ์ไม่เอาแบบหน้าเดียวมาอกตรมอกตรมอุ้ยอกตรมอุ้ยอกตรมอุ้ยอกตรมมันทำให้ความน่าสนใจมันน้อยลงอยากให้รู้สึกเป็นขวัญที่มีหลายมิติมากกว่านี้เพิ่มขึ้นนะคะถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกน่าจะดีกว่านี้ค่ะขอบคุณพี่กบครับไปที่แม่มาเอาครับเชิญฮะเรียนชอบในการใช้ภาษาของคุณที่ทุกคำมันชัดมันชัดจนอธิบายได้หมดว่านั่นคือเพลงยุคเก่าถือว่าภาษานำให้คุณได้คะแนนเยอะชอบที่คุณใช้ภาษาได้ดีแต่เป็นห่วงอย่างที่พี่กบว่ายืนเฉยไปนิดนะคะถือว่าร้องเป็นใหญ่เอาใจช่วยค่ะลูกขอบคุณมากครับปะที่ผู้ชายคนนี้ดีกว่าพี่กันครูแน็กนะครับการร้องวันนี้โดยรวมคือยังคงมาตรฐานของคุณภาพในการร้องดีนะครับแต่ว่าการร้องเพลงโจทย์แบบนี้ครับทุกคำมันต้องมีภาพเกิดขึ้นหมดเมื่อสักครู่นี้ผมก็พยายามคิดไม่ติดความธรรมชาติของครูล่ะเราหลับตาฟังเสียงอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยจะเห็นภาพไหมก็ยังเห็นน้อยอยู่ดีนะครับ
สิ่งนี้คือผมว่าอยากให้ครูต้องแบบเพิ่มเยอะๆนะครับแล้วมันก็จะตอบโจทย์กับเพลงนี้ได้ดีขึ้นนะแต่ว่าก็ยังคงแอบเชียร์อยู่ครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้อยู่นะครับผมขอบคุณพี่กันครับคุณแนทครับคณะกรรมการมีคะแนนอยู่คน100คะแนนครับคุณแนทสามารถเปิดคะแนนจากคณะกรรมการได้1ท่านครับใครดีครับผมขอเปิดพี่กบแล้วกันครับพี่กบครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจาก100คะแนนพี่กบมอบให้ครูแนทเท่าไหร่ครับตอนนี้นะฮะมาตรฐานของสายนี้อยู่ที่94คะแนนนะฮะดูซิว่าครูแนทจะสามารถกระโดดขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของสายนี้ได้หรือเปล่านะฮะลุ้นกันครับและจาก100คะแนนพี่กบมอบให้เท่าไหร่ครับ92คะแนนยังเกาะกลุ่มกันอยู่นะฮะผู้ชมฮะผ่านไปหันไปแล้ว2ท่านด้วยกันแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้เพลงหนังเป็นละครเพราะๆที่คุณชื่นชอบรออยู่อีกมากมายแน่นอนพักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6สวัสดีค่ะพลอยทิพย์รัมวิดาค่ะแชมป์ Golden Song ซีซั่นที่4ค่ะรายการ The Golden Song ค่ะเตรียมพบกับนะคะมหกรรมคอนเสิร์ตรวมศิลปินโกลเด้นซองสุดยิ่งใหญ่ประจำปีค่ะ The Golden Show 2024ค่ะและพลอยอยากจะบอกว่าครั้งนี้นะคะเป็นโชว์ใหม่ยิ่งใหญ่ตระการตาเพลงจุใจศิลปินโกลเด้นซองเยอะจัดเต็มกว่าครั้งไหนๆเลยค่ะเปิดทำการแสดงนะคะ3รอบด้วยกันค่ะวันเสาร์ที่14และวันอาทิตย์ที่15กันยายนนี้ค่ะที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ค่ะเริ่มขายบัตรทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางอย่าลืมจองบัตรอย่าลืมซื้อบัตรแล้วมาเจอกับพวกเรานะคะ